สวัสดีครับฮัลโหลค่ะนะชื่ออะไรน้องพลอยค่ะพลอยอายุเท่าไหร่ครับ26ค่ะ26พลอยทำอะไรอ่ะตอนนี้ก็เปิดร้านกาแฟอยู่ที่บ้านมีอะไรอยากคุยกับพี่คือพลอยเป็นลูกคนเดียวค่ะแล้วทีนี้พลอยโสดมาประมาณ3 ปีกว่าแล้วค่ะเมื่อตอน3 ปีกว่าที่แล้วอ่ะคือเราก็มีแฟนแม่ก็เหมือนแบบพอเราเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยแม่เห็นว่าแฟนอ่ะเราค่อนข้างขยันทำมาหากินแม่นั่นนี่แม่ก็จะแบบว่าอยากให้กลับไปคืนดีกันเราก็เลยพยายามฝืนพยายามอะไรเงี้ยทำเพื่อแม่จนสุดท้ายแบบเราไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยออกมาพอหลังจากนั้นก็โสดมาเรื่อยๆจนมาแม่แนะนำให้พลอยรู้จักกับคนคนนึงอ่ะก็ลองคุยดูแล้วกันจนแบบมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จบลงที่เป็นพี่น้องกันประมาณเนี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาอีกแล้วแม่ก็ไปสืบประวัติเขาว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วแม่ก็ให้เลิกไปแม่ของพลอยก็คอยสแกนสกรีนแล้วก็คอยส่องดูผู้ชายทุกคนในชีวิตของพลอยใช่แล้วยังไงต่อหลายเดือนที่แล้วมีพี่คนหนึ่งเข้ามาเขาเป็นครูคือพลอยก็คุยแล้วมันรู้สึกว่าพี่เขาอาจจะหัวรุนแรงไปเราก็เลยเสกตัวออกมาไม่คุยต่อแม่ก็ถามว่าทำไมไม่คุยอ่ะเขาไม่ดีตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยจนว่าจนแบบแม่แอดเฟซบุ๊กไปหาพี่คนนั้นอ่ะไม่ทำขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณเนี้ยคือแบบนี่มันเรื่องส่วนตัวของพลอยนะอะไรเงี้ยถ้าพลอยบอกว่าเป็นพลอยไม่คุยแล้วก็คือไม่คุยก็มีเหตุผลของเราอะไรเงี้ยจนล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะมีคนหนึ่งเขามาวิ่งแล้วก็มาดื่มกาแฟที่ร้านเราก็เห็นเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่ก็ไปถูกจริตอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะสมมติว่าพอจะเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยแม่ก็จะรายงานเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยวันเนี้ยพอไปตรงนี้นะแล้วมีช่วงนึงที่อุบลน้ำท่วมพอก็เลยเข้าไปช่วยน้ำท่วมผู้ชายคนนั้นทักมาหาพอว่าเป็นไงบ้างคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่พลอยเล่าให้เขาฟังว่าพลอยไปช่วยน้ำท่วมมาเออเนี่ยทำไมแม่เอาเรื่องราวชีวิตพลอยไปเล่าให้เขาฟังหลังจากนั้นพลอยปิดโทรศัพท์แล้วพลอยหนีออกจากบ้านคือหนีบ้านสองหลังเอางี้พี่พอเข้าใจเรื่องราวแล้วครับแล้วก็พอจะจับทางพฤติกรรมของแม่พลอยได้ละพี่ว่าพลอยยังไม่เคยคุยกับแม่แบบจริงจังอ่ะพี่ว่าพลอยต้องคุยกับแม่เลยแม่ต้องการอะไรอ่ะเอางี้นะเรามาเดาทางแม่เล่นก่อนดีกว่าพี่เข้าใจว่าแม่พลอยก็คงอยากจะให้พลอยเป็นฝั่งเป็นฝาแหละแล้วก็ตอนนี้แม่พลอยมีภาวะเจ้ากี้เจ้าการครับซึ่งพลอยไม่ชอบเลยใช่ค่ะซึ่งบางบ้านเนี่ยเขาก็ปล่อยเลยแม่เอาเลยแล้วกันแล้วแต่แม่เลยคุมถุงชนมาเลยแล้วแต่พ่อแม่เลยแต่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าพลอยมีใจต่อต้านถ้าพลอยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พลอยต้องคุยกับแม่พลอยต้องเคลียร์กับแม่เลยว่าแม่ทำอย่างนี้กับพลอยไม่ได้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดแม่เอาเรื่องส่วนตัวของพลอยไปพูดให้กับใครนั่นหมายความว่าพลอยจะต้องปิดบังเรื่องส่วนตัวกับแม่ด้วยเช่นกันพูดไปแบบนี้พูดไปแบบนี้เลยไม่เราไม่ได้ไปก้าวร้าวกับแม่นะพลอยไม่อยากให้คนรู้เลยว่าพลอยไปไหนทำอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การที่แม่รู้แล้วโลกรู้แล้วผู้ชายที่แม่อยากใช้เขามาจับคู่กับพลอยรู้แปลว่าจากนี้ต่อไปพลอยจะไม่บอกแม่เลยว่าพลอยทำอะไรนะจริงๆพลอยเคยพูดกับแม่ประมาณว่าความสบายใจของพลอยอ่ะแม่ทำให้ไม่ได้หรอทำไมแม่ต้องแบบทำแบบนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแม่ว่ายังไงอ่ะแม่เขาก็แบบเถียงแบบไถ่ไปวันนี้แม่ก็บอกว่าลองเปิดใจดูไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีพลอยก็เลยว่าพลอยต้องบอกแม่ว่าเขาจะมาเป็นผัวหนูเขาไม่ได้เป็นผัวแม่มันต้องอยู่ที่การตัดสินใจของหนูไม่ใช่แม่ใช่ค่ะแม่อายุเท่าไหร่อ่ะ52ค่ะโอ้ย52เนี่ย52ไม่แก่เลยแม่ทำงานอะไรอ่ะเป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลเหรอพลอยนี่ชื่อจริงหรือเปล่าจริงจริงค่ะแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรแม่ดาวพี่ดาวถ้าพี่ดาวได้ดูคลิปนี้นะลูกสาวพี่ดาวเนี่ยเขาก็เล่าทั้งหมดมาให้ผมฟังเลยพี่ดาวก็อย่างที่พี่ดาวได้ยินน่ะผมเข้าใจนะว่าพี่ดาวก็รักลูกอ่ะแล้วก็อยากจะหาผู้ชายให้ลูกอ่ะอยากจะเลือกอยากจะหาอยากจะสกรีนน่ะอยากจะเอาถูกใจพี่ดาวด้วยแต่พี่ดาวเรื่องแบบนี้ต้องปล่อยเด็กมันพี่ดาวจะเที่ยวเอาเรื่องลูกสาวไปบอกคนอื่นไม่ได้แล้วทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักไม่ได้พี่ดาวรู้ได้ยังไงถ้าไม่ดีมาล่ะพี่ดาวรับผิดชอบไว้เหรอแล้วที่สำคัญเขาเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรกันคนนอนคุยอ่ะมันเป็นเรื่องที่พี่ดาวหาให้เขาไม่ได้ลูกสาวพี่ดาว26แล้ว
เราอย่าไปทำอย่างนั้นเด็กมันไม่มีความสุขอ่ะเพราะนั้นผมก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ดาวจะต้องไม่ยุ่งเลยนะแต่หาตรงกลางที่ดีกว่านี้อย่าปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องในบ้านมาปรึกษาคนอื่นยังไงผมก็เป็นคนอื่นพี่ดาวมันน่าเศร้าถ้าลูกสาวตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจแม่แล้วคุยกันเองไม่ได้ต้องโทรมาถามใครก็ไม่รู้อ่ะมันควรไหมล่ะคุยกับลูกนะพี่ดาวถ้าพี่ดาวดูอยู่นะพลอยประมาณนี้ลองดูขอให้คุยกับแม่ให้รู้เรื่องนะโอเคขอบคุณค่ะนะบายโชคดีที่พลอยโทรติดนะ